สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจับข่าวมาคุยเหมือนเช่นเคยที่เราได้ปฏิบัติกันมานะครับนั่งคุยกันหลังไมค์แป๊บเดียวปรากฏว่ามีทีเซอร์เข้ามาและก็พร้อมที่จะนำเรื่องราวมาเรียนกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องราวของการที่ท่านจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างไรนะครับวันนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วครับท่านอาจารย์ประวิตรตันติสวิทย์กุลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วิรุณครับในตำแหน่งของที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุขครับที่เราเคยแนะนำกันมาตลอดครับเมื่อสักครู่นั้นเราคุยหลังไมค์ท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของจากข่าวมาคุยเขาเหล่านั้นเราขอแวะไปหนึ่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในความสนใจและก็พูดถึงว่าถ้าในความเป็นอาจารย์ที่ดุลในความเป็นอาจารย์ต่อวิทย์แล้วมีชื่อเป็นคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะครับเราจะทำยังไงท่านผู้ชมพอผมเอ่ยประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนในแนวความคิดทั้งสองฝั่งได้เกิดขึ้นฝั่งนี้อะไรต่างพวกนี้แต่ว่าที่เรียนกับท่านผู้ชมตลอดเวลาว่าความเป็นช่องเป็นท่านชาแนลความเป็นรายการจับข่าวมาคุยนั้นเรื่องของสติเรื่องของเหตุเรื่องของผลเรื่องของปัญญาเรื่องของสมาธิเราต้องการอย่างนั้นนะครับวันนี้เราขอนำแค่ว่าถ้าในความเป็นคนไทยแล้วเกิดอยู่มาวันหนึ่งเราต้องหายไปจากโลกนี้แน่นอนนะครับฝ่ายที่จะต้องค้นหาความจริงว่าปัญหาตัวนี้เกิดอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็จุดจบมันอยู่ตรงไหนนะครับจันจะแสดงความคิดเรื่องนี้บ้างไหมก็อันนี้ก็คงเป็นการใช้วิจารณญาณในการที่จะติดตามเรื่องนี้มีคำอยู่ข้างล่างบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมที่ผมได้เกริ่นในหัวข้อสักครู่นะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบุตรหลานของท่านหรือแม้แต่การดูแลตัวท่านเองนะครับเมื่อสักครู่นั้นอาจารย์ประวิตรถามผมว่าอาจารย์วิรุณเคยทานยาพาราเซตามอลไหมแล้วมันควรจะอยู่ที่กี่มิลลิกรัมนะที่ผมเรียนกับท่านผู้ชมตลอดเวลาว่าเวลาคุยกันนั้นอาจารย์ก็จะมีคำถามถามมาผมก็จะตอบไปอย่างที่เราตอบนะครับเพราะว่ามันได้ความเป็นธรรมชาติผมก็ตอบว่าน่าจะฮัลโหลมันเกี่ยวกับคำถามวันนี้ใช่ครับยังครับยังนะนะครับยังครับยังถ้างั้นเราคงจะเริ่มตรงนั้นไม่ได้จังครับมาถึงประเด็นของเราก่อนเลยนะครับอาการไข้ครับวันนี้ที่จะคุยก็คือเรื่องไข้นะครับว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเคยผ่านการเป็นไข้ใช่ใช่ครับจะไม่บอกว่าไม่เคยเป็นเลยตลอดชีวิตเลยอาจารย์เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาต้องมีแน่นอนเด็กๆเนี่ยเป็นไข้ได้ง่ายใช่ไหมครับบอกตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้ไม่เคยเป็นไข้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนี่ก็คงมาสัจจันทร์นะฮะแต่คิดว่าคงเป็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเด็กเนี่ยจะเป็นง่ายกว่าในผู้ใหญ่นะครับทีนี้ไข้เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรอันนี้น่าสนใจว่าไข้ถ้าจะตอบรวมกันก็คือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่มีต่อสารแปลกปลอมหรือว่าเรียกว่าสารก่อไข้นะครับภาษาอังกฤษเรียกไพโรเจนแล้วทำให้ร่างกายเรามีไข้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับอันนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยๆยืดออกไปนี่บางครั้งที่เราไปจะอยู่ในห้องแอร์ไปอยู่ในที่ประชุมไปอยู่ในศูนย์การค้าแล้วก็มีการแพร่เชื้อเข้ามาอันนี้เราเดี๋ยวจะดูสาเหตุในแต่ละขั้นตอนว่าไข้เนี่ยคือการที่ร่างกายเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมหรือสารก่อไข้นะครับภาษาอังกฤษเรียกไพโรเจนทำให้ร่างกายเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเราเรียกว่าเป็นไข้เป็นไข้สั้นๆอย่างนี้ก่อนนะครับทีมงานน้องๆหลังกล้องของเราก็เยี่ยมนะครับก็มีภาพประกอบว่าควรจะต้องมีอะไรยังไงนะครับเชิญจันทร์ทีนี้ไข้เนี่ยมันเกิดจากอะไรที่เราบอกมาแล้วก็คือเกิดการกระตุ้นจากสารก่อไข้หรือไพโรเจนนะครับให้สารก่อไข้พวกนี้อย่างที่อาจารย์บอกไว้การติดเชื้อนะครับเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส
นะครับแม้แต่เชื้อราบางชนิดก็ทำให้เกิดไข้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆมากมายเช่นเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อมีการอักเสบของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อถูกทำลายนะครับเช่นกรณีไปผ่าตัดอย่างเนี้ยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเนี้ยบาดแผลอย่างเนี้ยคนก็มีโอกาสที่จะเกิดไข้ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเกิดจากมะเร็งก็ได้เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเช่นแพ้ภูมิตัวเองก็ได้นะครับเกิดจากการใช้ยาบางทีได้เช่นสเตียรอยด์กดภูมิเอาไว้ก็ได้เกิดจากพวกสารเคมีก็ได้สารที่รักษามะเร็งก็ได้นะครับมีเยอะแยะหรือเกิดจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียซึ่งเราเรียกว่าไลโปโพลีแซคคาไรด์หรือเกิดจากสารพิษท็อกซินของพวกเชื้อโรคก็ได้นะเชื้อแบคทีเรียใช่ครับหรือเกิดจากพวกยาพิษต่างๆบางครั้งก็ทำให้มีไข้ได้เห็นไหมครับอาจารย์เห็นเยอะแยะไหมครับโรคมะเร็งก็ทำให้เกิดไข้ได้นะครับแม้แต่เด็กๆที่พาไปฉีดวัคซีนวัคซีนก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดไข้ได้อีกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับอันนั้นแหละครับก็คือสารก่อไข้ในแนวใหม่อาจารย์ว่าถ้าป้องกันไข้หวัดป้องกันอะไรอย่างนี้ด้วยการฉีดวัคซีนใช่ครับถูกต้องก็จะทำให้เกิดไข้ได้เหมือนกันนั้นอันนี้ทั้งหมดที่คุยมาทั้งหมดก็คือสารก่อไข้หรือว่าเขาเรียกว่าไพโรเจนแล้วกันนะครับศัพท์ภาษาอังกฤษหรือศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าไพโรเจนนะครับถ้าเรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือสารก่อไข้สารก่อไข้ใช่ครับอันนี้นะครับเรารู้สาเหตุแล้วใช่ไหมครับว่ามีพวกนี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดไข้ทีนี้มันเกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันเกิดยังไงบ้างนะครับก็อันนี้อาจจะต้องเรียนอธิบายนิดหนึ่งนะครับอาจารย์วิรุณครับนะครับก็พอมีสารต่างๆเหล่านี้เข้าไปในร่างกายนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบบาดเจ็บได้มามันก็จะมีการทำให้เกิดการนะครับสารต่างๆนะครับอย่างพวกไซโตไคน์นะครับหรือว่าพวกที่ว่า IL-1 นะครับเยอะแยะเลย IL-1 ใช่ครับนะครับหรือว่าพวก TNF alpha โอ้ชื่อมันยากมากนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับหรืออินเตอร์ฟูรอนแอลฟาอย่างเนี้ยพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปทำให้มาแล้วพอสตาแกนดินฮะหรือว่าพอสตาแกนดิน E2 เนี่ยหลั่งออกมาอันนี้แหละครับคือตัวสาเหตุแล้วแหละครับตัวนี้ก็จะไปทำให้สารที่ควบคุมระดับภูมิอยู่ในสมองเรียกไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสตัวนี้เนี่ยก็จะถูกพอสตาแกนดินตัวเนี้ยปรับให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับซึ่งจะพูดเต็มประโยคก็คือทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นไข้ขึ้นโดยการเขาเรียกว่าเรียกว่าการตั้งค่านะครับหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้นฟังอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับ นะครับเกิดการปรับเปลี่ยนนะครับ การตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้น หรือเกิดการปรับเปลี่ยนนะครับระดับเขาเรียกว่าอุณหภูมิเป้าหมายให้สูงขึ้นนะครับทีนี้พอทำให้สูงขึ้นมันก็ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็คือมีความร้อนมากขึ้นก็เรียกว่าการเกิดไข้นะครับทีนี้ความร้อนที่จะเกิดเนี่ยจากการที่มันมีการปรับหรือว่าเปลี่ยนระดับการตั้งค่าอุณหภูมินะครับมันมาจากไหนนั่นแหละครับอันนี้เข้าสู่เรื่องสำคัญแล้วนะก็คือร่างกายพยายามหนึ่งไม่ให้ความร้อนสูญเสียออกไปเพื่อกักเก็บความร้อนให้เยอะที่สุดให้สูงเท่ากับที่พอสตาแกนดิน E2 ตั้งเป้าเอาไว้แล้วในสมองเรามีการตั้งเป้าด้วยนะครับก็ทำให้หลอดเลือดเส้นเลือดฝอยหดตัวเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนออกไปผลที่ตามมาเป็นไงครับหนาวครับนะครับอันที่2ครับตับนี่คือการปรับตัวของร่างกายใช่ครับตับครับเพิ่มพลังงานความร้อนครับอันที่3ครับกล้ามเนื้อครับจะตึงหดตัวนะครับก็จะเพิ่มพลังที่บอกว่าเป็นอาการขั้นเนื้อขั้นตัวใช่ครับเราจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวขับผ่านนี่แหละครับปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ร่างกายจะต้องปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นให้ความร้อนมากขึ้นเพื่อให้เท่ากับเรียกว่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับนั่นแหละครับก็คืออาการไข้นั่นเองฟังยากนิดหนึ่งไหมครับครับนั่นแหละครับสรุปแล้วง่ายๆก็คือเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นก็เรียกว่ามีไข้นั่นแหละครับสั้นๆแค่นี้นะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นใช่ครับคืออุณหภูมิในร่างกายเราปกติมันก็37องศาเซลเซียสหรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์แต่เมื่อมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องคือสารก่อไข้เข้ามาร่างกายเราก็ต้องปรับฮะไอตัวปรับนะครับเขาเรียกเทอร์โมสแตตอยู่ที่ไฮโปทาลอยู่ที่สมองส่วนกลางเรียกว่าไฮโปทาลามัสนะครับตัวนี้นะครับปรับขึ้นปรับเพื่อให้ไปเท่าหรือว่าปรับให้กลับมาเท่าเดิมที่จะต้าน
สารที่เข้ามานะครับก็คือร่างกายเราเหมือนกับมีปฏิกิริยาต่อต้านหรือว่ามีภูมิขึ้นมานั่นเองครับเพื่อที่จะต้านไอสารก่อไข้ทั้งหมดอ่ะหรือไปทำลายมันเพราะวิธีที่จะทำลายมันหรือว่าต้านมันก็คือโดยการทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วเป็นข้อดีนะครับทำให้ต้านกับสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดไข้นะครับอันนี้แหละเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเขาขึ้นมา 39 แล้วก็ปรับไป 39 ใช่แต่ว่าภูมิอันนี้ก็คือเป็นภูมิที่มันเป็นตัวความร้อนนะครับเราก็เลยเรียกว่าไข้นั่นเองครับนะครับกำลังต่อสู้ครับนะครับรวมทั้งสร้างไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวปลดปล่อยตัวนิวโทรฟิลออกมาเยอะขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อพอต่อสู้และชนะเขาก็กลับมาเป็นอุณหภูมิตามปกตินะครับอันนี้ถูกต้องเพราะมันหายแล้วร่างกายเราก็ปรับลงมาเองโดยการที่ว่าทำให้เส้นเลือดขยายตัวหลอดเลือดขยายตัวเลือดฝอยขยายตัวเราจะรู้สึกว่ามันมีเหงื่อออกนะครับระบายความร้อนออกไปอันนั้นตอนที่ลดแล้วครับนะครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องไข้นั่นเองแต่สรุปง่ายๆก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็คือเกิดไข้แล้วคือนี่คือคำตอบอย่างชาวบ้านท่านผู้ชมนะครับพออุณหภูมิสูงขึ้นร่างกายก็พยายามปรับให้ได้ใช่ครับก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามการสั่งการของไฮโปทาลามัสในสมองซึ่งเราเรียกว่าเทอร์โมสแตตมันจะปรับอุณหภูมิเหมือนกับอะไรที่เราตั้งค่าไว้เป็นสมองส่วนกลางเหมือนกับของในรถยนต์เป็นสมองกลนะใช่ครับส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสครับนี่คือความอเมซิ่งของร่างกายเรานะครับจานทีนี้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการวัดใช่ครับเราจะรู้ว่าไข้ขึ้นหรือยังบางคนบอกว่าเอ๊ะใช้มือแตะหน้าผากดีไหมนะครับแต่จริงๆไม่ดีหรอกเพราะบางคนเนี่ยไข้ไม่ขึ้นแต่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแต่วัดไม่ได้แต่เพราะเกิดจากการที่บางครั้งเนี่ยมือเท้ากลับจะเย็นแต่จริงๆตัวร้อนแต่ว่าเราแตะเขาใช้มือสัมผัสจริงๆจะไม่ค่อยได้เรียกว่าไม่ค่อยได้ค่าเท่าที่ควรจะได้นะครับแต่ว่ารู้คร่าวๆเท่านั้นเองอ๋อตัวร้อนแล้วแค่นั้นเองนะครับก็เลยต้องใช้เครื่องมือนะครับบางทีผู้ใหญ่เขาก็เอามือมาอ้างเราใช่ครับก็เลยการต้องใช้เครื่องมือนะครับแต่เครื่องมือที่เราจะพูดสงสัยต้องเป็นเบรกหน้าอาจารย์ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับปัญหาอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าที่บ้านของท่านผู้ชมมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้กันใหม่ครับเชิญครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางศีรษะล้านเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยท่านผู้ชมครับเรื่องวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับน่าจะต้องมีการกาดอกจันมีการขีดเส้นใต้ไว้สำหรับสภาพอากาศที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกกันต่างๆบุตรหลานของท่านที่บ้านเป็นอยู่สุขสบายดีไหมนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในประเด็นนี้029840114-5 SMS 4874446นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นั้นเรามีสปอตโฆษณาของไลโอผลิตภัณฑ์ไลโอนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูไลโอในเรื่องของการลดปัญหาผมร่วงรังแคคันศีรษะโฟมไร้ฟองไลโอลดฝ้าหน้านุ่มไร้สิวเซียนครีมไลท์สกินลดรอยแผลเป็นท้องลายจุดด่างดำนะครับหรือแม้แต่ครีมไลโอโกลดรอยหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำทั้งหลายทั้งปวงนะครับอาจารย์ครับมีสายเข้ามาฮัลโหลฮัลโหลค่ะเสียงดังนิดนึงหน่อยครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรจากที่ไหนกรุณาแนะนำตัวชื่อส้มค่ะจากจังหวัดจันทบุรีค่ะโอ้ตอนนี้เงาะราคาดีไหมคุณส้มก็ไม่แพงอะค่ะแบบต่ำอะค่ะนะแทนที่จะถามก่อนเลยอาจารย์พิรุณถามก่อนเลยอ่ะเชิญครับคุณส้มถามเลยครับคือว่าหนูคือว่าลูกสาวหนูค่ะป่วยบ่อยอะค่ะแล้วตอนเนี้ยพอดีมียาพาราแบบของเด็กใช่ไหมคะเป็นนักชีวิตน้ำอะค่ะครับแล้วถ้าหากทานบ่อยและทานติดต่อกันเวลา2อาทิตย์จะมีอันตรายต่อเด็กไหมคะยาที่ให้ทานคือตัวไหนครับผมยังไม่ทราบเลยจะบอกว่าเป็นพาราเป็นพาราเซตามอนอ๋อสำหรับชนิดน้ำค่ะครับได้ครับจะตอบให้เลยนะครับยาพาราเซตามอนเป็นยาลดไข้ตัวหนึ่งนะครับในเด็กก็จะมีชนิด5ซีซีนะครับสำหรับอันนี้เด็กโตหรือเด็กเล็กครับเด็กเล็กค่ะเด็กเล็กนะครับอายุเท่าไหร่ครับ9เดือนค่ะ9เดือนจะให้ชนิดหยดเนี่ยนะครับในหยด1 ซีซีก็มี100มิลลิกรัมอันนี้ต้องระวังคือใช้ต้องตามสั่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกินไปมีปัญหาปกติทั่วไปเนี่ยยาพาราเซตามอลถ้าใช้ถูกต้องในเวลาที่กำหนดไว้นะครับก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าใช้เกินนะครับก็อาจจะมีปัญหาผลเสียต่อตับได้นะครับเพราะฉะนั้นการคุณหมอสั่งให้ไหมครับคุณส้มคุณหมอสั่งคือว่าคุณหมอคือว่าเขาห้ามกินติดต่อกันเวลานานแล้วนี้หนูกินให้ลูกสาวทานไปประมาณ3ปีแล้วค่ะทำไมต้องกินตลอดเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นไข้นะครับส่วนใหญ่เนี่ย 3-5 วันเนี่ยไข้ก็จะลดปกติแล้วนะครับอันนี้สงสัยนิดนึงว่าทำไมต้องกินต่อเนื่องล่ะครับก็พอดีเขายังไม่ทันหายอะค่ะเขาก็เป็นใหม่ใช่ค่ะเพราะปกติยากลุ่มนี้ทั้งหมดยาลดไข้ในเด็กนะครับเขาให้รับประทานต่อเนื่องกันประมาณ 3-5 วันเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะพาราเซตามอลเนี่ยถ้าเกิน5วันนะครับมีผลต่อตับมีผลเสียต่อตับครับนะครับแล้วก็ขนาดที่ให้ในเด็ก 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวเด็ก1กิโลดีที่สุดนะครับวัดจากน้ำหนักนะครับดีที่สุดนะครับ 10-15 มิลลิกรัมนะครับต่อน้ำหนักตัวเด็ก1กิโลนะครับ
พราะฉะนั้นยาพาราเซตามอลเราจะให้เท่าไหร่แล้วก็ดูน้ำหนักเด็กเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็คำนวณเอาเช่นเด็กหนัก10กิโลใช่ไหมครับเราก็เอา10คูณเข้าไปก็จะได้ประมาณ100มิลลิกรัมถึง150มิลลิกรัมต่อเด็กหนัก10กิโลนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ให้ทุกๆ4ถึง6ชั่วโมงครับนะครับอย่าให้เกิน5วันนะครับเพราะเกิน5วันตับจะมีปัญหาครับนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไปพบแพทย์นะครับถ้าไข้ยังไม่ยอมลดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะอันตรายแล้วบางคนก็อาจจะเกิดจากไข้เลือดออกก็ได้ไข้ลอยสูงตลอดเลยไม่ยอมลดสักทีนึงนะครับหรือว่าจะเกิดจากการติดเชื้ออื่นๆนะครับที่มันรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พบแพทย์นะครับถ้าไข้ยังไม่ยอมลดนะครับแต่ห้ามเกิน5วันนะครับอันนี้ตอบให้เลยนะชัดเจนไหมครับคุณส้มชัดเจนค่ะครับครับดูแลสุขภาพของลูกด้วยครับครับขอบคุณครับคุณส้มครับสวัสดีครับครับเป็นยาน้ำโดยเป็นคำถามที่ตรงประเด็นของเราเลยครับถ้าเป็นยาน้ำโดยทั่วไปของเด็กก็จะมีชนิด5ซีซีเป็น120มิลลิกรัมนะครับอย่างเช่นพวกเทมปราหรือว่า5ซีซีมี160มิลลิกรัมเช่นพวกไทลีนอลนะครับแล้วก็สำหรับเด็กโต5ซีซี250มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยต้องดูว่าเหมาะสมยังไงให้ขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้จำเป็นที่จะตรงนี้ไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นเด็กแม้แต่ผู้ใหญ่ก็อันตรายเพราะฉะนั้นเวลาซื้อยาพาราเซตามอลดูสักนิดหนึ่งว่าใน5ซีซีเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมกันแน่นะครับมี120หรือ160หรือ250นะครับที่เขาวางขายอยู่นะครับเมื่อสักครู่ปรากฏว่าทีมงานหลังกล้องของเราขึ้น 4G คำถามมาแล้วถามว่ายาพาราเซตามอลสำหรับผู้ใหญ่นะครับอีกครั้งหนึ่งฮะขึ้นอีกครั้งรับประทานครั้งหนึ่งสูงสุดไม่ควรเกินกี่มิลลิกรัมจึงถือว่าปลอดภัยที่สุดนะครับ029840114-5นะครับเราแจกรางวัลอะไรครับสำหรับคนตอบรางวัลวันนี้โฟมไร้ฟองไลโอลดฝ้าหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับกติกาก็คือคนตอบถูกต้องที่สุดคนแรกแล้วกันนะคนแรกนะครับแล้วจะเฉลยท้ายรายการครับใครเป็นคนแรกที่ตอบถูกที่สุดครับคนที่โทรมาก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะคนที่สองคนที่สามถูกแต่ขอให้เป็นถูกคนแรกแล้วกันนะครับครับครับเมื่อกี้ผมเกือบเผลอตอบตัวเลขตัวนี้ไปแล้วนะครับเชิญอาจารย์ต่อครับครับมาดูเมื่อกี้เราเครื่องมือในการวัดไข้ใช่ครับแน่นอนครับอาจารย์รู้จักดีแน่นอนครับอะไรเอ่ยอะไรครับที่ใช้วัดไข้เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นประหลอดนะครับประหลอดวัดไข้ซึ่งรู้จักดีใส่ไว้ใต้ลิ้นใช่ใส่ใต้รักแร้มันใส่อะไรได้บ้างนะครับตัวประหลอดง่ายๆก็มักจะใส่ที่ใต้ลิ้นที่ปากนะครับแล้วก็ที่รักแร้นะครับแล้วก็ที่ทวารหนักครับมี3ที่นะครับ3ที่อันนี้พูดถึงเทอร์โมมิเตอร์แบบประหลอดวัดไข้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันมีหลายอย่างนะครับอันนี้ถ้าดูวิธีการวัดนะครับอย่างในอมใต้ลิ้นนะครับก็ต้องใช้เวลา2นาทีนะครับ2นาทีนะครับไม่ใช่อมปุ๊บแล้วก็มาวัดปั๊บเลยนะครับไม่ได้นะครับ2นาทีอมเข้าปากแล้วบอกแม่ไม่อร่อยเลยครับคุณหมอ2นาทีนะครับแล้วก็ทวารหนักก็2นาทีแต่ถ้าใต้รักแร้นะครับมากครับ 4-5 นาทีนะครับแล้วก็มาอ่านค่านะครับไม่ใช่ว่ามีสายเข้าฮัลโหลสายก่อนแล้วกันครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะครับจากไหนเอ่ยชื่อการค่ะคุณการจากจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีฮะคุณการเชิญครับอ๋อพอดีจะมาร่วมตอบคำถามอะค่ะดีครับเชิญครับ250มิลลิกรัมค่ะเท่าไหร่นะครับ250ค่ะ250มิลลิกรัมนะครับค่ะเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับหลังไมค์นะครับค่ะเพราะว่าเวลาตอบถูกจะได้ติดต่อไปได้มอบหมายนะครับค่ะโอเคครับครับขอบคุณคุณการจากชลบุรีครับเราก็มาต่อเรื่องของอุปกรณ์ไข้นะครับว่าถ้าวัดที่ปากก็ต้องใช้เวลาที่ใต้ลิ้นอมใต้ลิ้น2นาทีนะครับถ้าหากว่าทวารหนักก็2นาทีแต่ถ้าใต้รักแร้ประมาณ4นาทีนะแต่ถ้าคนที่อมที่ปากบางทีก็ยังอ้าปากบ่อยเช่นอาจจะคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับมันไม่ค่อยแน่นอนต้องขอ4นาทีก็ไม่คงที่ก็อาจจะต้องขอ4นาทีนะครับนะอันนี้ต้องขอไว้เลยนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเอาออกนะครับแล้วมาอ่านค่าครับว่าเมื่อไหร่ไข้ขึ้นเมื่อไหร่เป็นไข้แล้วอ่านค่าก็คือ3ปกติร่างกายเรา37องศาเซลเซียสใช่มั้ยฮะ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์แต่ถ้าเราวัดที่ใต้ลิ้นนะครับอมใต้ลิ้นนะครับ 37.5 ครับถือว่ามีไข้ถ้าเกิน 37.5 ถ้าต่ำกว่านี้ไม่มีนะครับถ้าเป็นที่
ใต้รักแร้ก็ประมาณ 37.3 แต่ถ้าที่ทวารหนักนี่เยอะหน่อยครับถึงจะถือว่ามีไข้คือประมาณเกือบ38นะครับเพราะแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับเราอาจจะมาว่าเด็กคนนี้มีไข้ไหมต้องดูว่าวัดที่ไหนด้วยนะครับเพราะอันนี้ก็แนะนำนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาก็ต้องใช้พอเหมาะนี่คือใช้เทอร์โมมิเตอร์ประเภทประหลอดครับครับต่อไปครับประเภทที่เราจะเห็นง่ายๆแผ่นแปะหน้าผากครับนะครับแผ่นแปะหน้าผากอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าแค่คร่าวๆก็พอแต่ว่าไม่ละเอียดครับนะครับอันนี้บางคนอาจจะฉุกเฉินเด็กอาจจะดิ้นน่ะก็แปะสักหน่อยนึงเพื่อให้รู้นะครับนี่มาแล้วอันนั้นนี่ทั้งก็มีเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็มีแผ่นแปะหน้าผากใช่ครับอันนั้นแผ่นแปะหน้าผากไม่ใช่วัดนะครับมันลดความร้อนลดความร้อนนั้นแผ่นที่จะติดมันอันเล็กๆครับเป็นสติปแผ่นเล็กๆนะนั้นก็สำหรับวัดคร่าวๆต่อไปครับดิจิตอลครับดิจิตอลนี่ก็ขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยขึ้นเป็นตัวเลขครับราคาแพงหน่อยครับนะดิจิตอลก็จะใช้อมก็ได้ใช้ใต้รักแร้ก็ได้นะครับก็ใช้เวลาสั้นกว่าครับประมาณ 10-60 วินาทีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับเสียบที่หูครับอาจารย์คงเคยเห็นฮะใช้กับเด็ก3เดือนขึ้นไปครับตามกว่านี้เขาบอกว่ารูหูของเด็กจะเล็กเกินไปก็จะวัดไม่ได้อันนี้จะใช้เวลาไวครับประมาณแป๊บเดียวเองครับประมาณ 3-10 วินาทีก็รู้แล้วนะครับแล้วอันสุดท้ายครับประเภทวัดความร้อนว่าคนนี้มีไข้ไหมเวลาไปสนามบินจะเคยเห็นไหมเขาใช้อะไรวัดครับนั่นแหละครับเขาใช้พวกอินฟราเรดครับอันนั้นแต่ว่าแพงเราคงไม่มาใช้กันนะครับอันนั้นก็แพงครับก็แต่ได้ความเร็วได้ความอันนั้นแน่นอนครับเพราะว่าเขาตรวจสนามบินเวลามีเรื่องไข้ที่ระบาดไข้หวัดนกเอ่ยไข้โรคซาอะไรทุกอย่างเขาจะใช้ตัวนี้ส่องเอาครับที่หน้าผากนะครับก็รู้ว่าไข้ขึ้นไม่ขึ้นนะครับเป็นรังสีอินฟราเรดฮะนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ต่างๆที่สำหรับวัดไข้นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการก็ใช้ถูกต้องด้วยนะครับครับครับพอเราทราบว่าอุณหภูมิมากน้อยสูงต่ำขนาดไหนนะครับที่เป็นไข้ครับนะครับที่บอกไว้ว่าค่าปกติ 37 องศาเซลเซียสหรือ 98.6 องศาเฟรนไฮต์แต่เวลาวัดประหลอดวัดไข้แล้วไม่ใช่ว่าเลย 37 ปุ๊บก็เป็นไข้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วัดด้วยนะครับอันนี้ทำความเข้าใจนิดนึงตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเป็นไข้พอมาถึงขั้นตอนในการรักษาแล้วก็คำแนะนำที่อาจารย์จะแนะนำเขาครับแน่นอนครับบางคนเนี่ยเรื่องของการเป็นไข้ก็คงทุกทรมานเนี่ยปวดศีรษะตัวอะไรก็อาจจะต้องหายาลดไข้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นมากมายแล้วก็ไข้หายเองได้ก็ไม่ต้องครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะซีเรียสพอสมควรว่าเป็นไข้เมื่อไหร่ต้องกินยาลดไข้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ปล่อยไปเถอะครับเดี๋ยวก็หายเองเดี๋ยวไข้ก็ลดเองพอก็ตั้งอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วไข้ก็ค่อยๆลดลงเองแล้วนะครับนั่นคืออยู่สมองสั่งการนะครับแต่บางคนทนไม่ไหวเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของอาการที่จะเกิดขึ้นตามมาเช่นปวดศีรษะอะไรบ้างนะครับก็ฝันร้ายบ้างเวลานอนนะครับเพราะไข้มันสูงนะครับเหล่านี้เป็นต้นก็คงจะต้องอาศัยการกินยาครับก็มาคุยเรื่องของวิธียาก่อนนะครับในกรณีผู้ใหญ่ก่อนนะครับในกรณีผู้ใหญ่แล้วก็คงกินยาที่สำหรับลดไข้ก็มีเริ่มตั้งแต่แอสไพรินนะครับกลุ่มนี้ก็รู้จักกันดีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการแข็งตัวของเลือดครับครับมีผลต่อเรื่องของระบบไตต่ออะไรต่อมีอะไรนะครับตัวนี้ก็ระวังแล้วก็ตัวแอสไพรินเองนะครับเราห้ามใช้กับโรคที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไข้อีสุกอีสายไข้เลือดออกครับนะครับอันนี้สำคัญมากเราจะไม่แตะต้องมันนะครับแล้วเดี๋ยวนี้กำลังมาแรงนะครับใช่ครับครับใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องไข้แทรกนิดนึงว่าอาการไข้อย่างนี้จะถือว่าไข้เลือดออกไหมไข้แบบนี้ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดไหมนะครับจะแทรกหน่อยก่อนไหมครับเรื่องของไข้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเน้นเรื่องของการมาแก้ปัญหาเรื่องของยาต่อนะครับอย่างคนที่มีปัญหาไข้เลือดออกนะครับถึงแม้จะให้ยาลดไข้ไปแล้วเนี่ยไข้ก็ไม่ค่อยลดครับเขาเรียกว่าไข้ลอยนะครับคนที่เป็นไข้เลือดออกอาจจะมีอาการยังไงบ้างครับปวดศีรษะนะครับปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามตัวคล้ายๆอาการหวัดใช่บางคนก็มีอาการอาเจียนด้วยนะครับบางคนอุจจาระถ่ายดำนะครับอาเจียนบางทีเป็นเลือดออกมานะครับอันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของกระบอกตาปวดกระบอกตานะครับมีปัญหาเรื่องของตาแดงมีผื่นจุดจ้ำแดงนะครับคอแดงหน้าแดงนะครับนี่ครับเป็นอาการทั่วไปไข้เลือดที่แปลกคือไม่ค่อยมีน้ำมูกกับไม่ค่อยไอสังเกตนิดนึงค่ะคนไหนมีอาการเหล่านี้แล้วก็ไม่ไอไม่มีน้ำมูกเลย
และไข้ลอยตลอดสันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออกครับเพราะแอสไพรินไม่กินนะครับนะครับอันนี้ที่ไปเข้าใจนะครับนอกจากนี้นะครับอาการไข้พวกไข้หวัดนะครับแน่นอนครับมีไข้แต่ไม่สูงมากนะครับครับมีจามมีเจ็บคอนะครับมีอาการไอนะครับนอกจากนี้ก็ปวดเมื่อยบ้างนะครับแล้วก็มีคัดจมูกน้ำมูกไหลอันนี้เป็นเรื่องของไข้หวัดธรรมดานะครับเห็นไหมครับถ้าไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดครับแต่หนาวสั่นมากกว่านะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ค่อยมีน้ำมูกไม่มีคัดจมูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไปแถมเรื่องปวดศีรษะเยอะครับนะครับแล้วก็อ่อนเพลียเบื่ออาหารอันนี้เป็นลักษณะของอาการของคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งอีสุกอีสายทั้งไข้เลือดออกไม่รับประทานแอสไพรินนะครับแล้วยาตัวนี้ถ้าจะรับประทานเนี่ยต้องรับประทานหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆตัวที่2ครับพาราเซตามอลครับมาถึงแล้วคำถามของเราอยู่หน้าจอนะครับนะครับพาราเซตามอลครับทุกคนรู้จักดีครับนะครับพาราเซตามอลก็มีหลายรูปแบบนะครับยาน้ำสำหรับเด็กนะครับยาฉีดก็มีแล้วก็ยาเม็ดก็มีนะครับบางชนิดก็ออกฤทธิ์4-6ชั่วโมงแต่บางชนิดออกฤทธิ์8ชั่วโมงเช่นไทลีนอลชนิดออกฤทธิ์8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อพาราเซตามอลดูชนิดหนึ่งว่าซื้อชนิดออกฤทธิ์4ชั่วโมงหรือชนิดออกฤทธิ์8ชั่วโมงนะครับอย่างไทลีนอลชนิดออกฤทธิ์8ชั่วโมงเรารับประทานแค่วันละ2ครั้งคือเช้าเย็นหรือว่ากลางคืนแล้วก็ตอนเช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้น8ชั่วโมงไม่ใช่ว่าพอต้องการให้หายเร็วๆแล้วก็ไปเร่งเขานะไม่ได้ครับเราต้องรอเวลานะครับรอเวลานะครับตัวที่3นะครับตัวที่เรานิยมรับประทานคือไอบูโปรเฟนฮะนะครับชื่อกันช้ายกตัวอย่างหลายตัวเช่นบูเฟนโปรเฟนไอบูโปรเฟนอันนี้จะใช้กันเยอะนะครับเพราะว่ามันลดไข้ได้ดีได้ไวกว่าพาราเซตามอลนะครับเช่นโกเฟนนะครับเช่นบลูเฟนนะครับเช่นนิวโรเฟนโอ้ที่ลงท้ายด้วยเฟนทั้งหลายเฟนทั้งหลายนิวโรเฟนโกเฟนอะไรพวกนี้ใช่หมดเลยก็คือตัวไอบูโปรเฟนนั่นเองนะครับในผู้ใหญ่ก็รับประทานประมาณ400มิลลิกรัมแต่ต้องหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามมากๆเช่นเดียวกันกับแอสไพรินนะครับเพราะมันอาจจะมันมีปัญหาเรื่องของอาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับอันนี้เป็นต้นจึงต้องรับประทานหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามมากๆและเช่นเดียวกันครับโรคที่เราต้องหลีกเลี่ยงคือไข้เลือดออกครับไม่ให้รับประทานนะครับตัวไอบูโปรเฟนนะครับตัวนี้ครับนิวโรเฟนโกเฟนพวกนี้นะเฟนทั้งหลายอ่ะนะเพราะฉะนั้นฟังจากเราฟังจากอาจารย์แล้วอยู่ๆไปถึงก็จะขอซื้อเลยไม่ได้ครับก็ดูสักนิดนึงนะครับแล้วก็ยาตัวนี้เราก็แนะนำว่ากินต่อเนื่องกันได้นะครับโดยเฉพาะไข้เนี่ย3นะครับ3วันนะครับถ้าไข้ไม่ลดยังไงต้องหาสาเหตุแล้วนะครับ3วันแต่ว่าต่อเนื่องกันจริงๆได้10วันนะครับต่อเนื่องกันจริงๆได้10วันไม่เหมือนพาราเซตามอลแค่5วันเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวยากลุ่มนี้จึงเป็นตัวยาที่เราใช้ลดไข้ขนาดเดียวกันเราก็ใช้วิธีช่วยครับแผ่นเจลติดหน้าผากก็ได้นะครับแต่ช่วยเฉพาะที่นะครับช่วยลดอาการปวดศีรษะแล้วก็ความร้อนที่อยู่บริเวณหน้าผากเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปลดทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะติดแล้วหวังที่จะหายปวดศีรษะก็พอช่วยได้นะครับแผ่นเจลลดไข้นะครับแผ่นที่นั้นหนาใหญ่ๆที่ใช่ครับประเภทสำเร็จรูปแปะปุ๊บก็มี8ชั่วโมงแผ่นหนึ่งใช้ได้8ชั่วโมงกับประเภทที่เขาเรียกว่า cold hot pack นะครับก็คือไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็มาแปะไว้ที่หน้าผากนะครับท่านผู้ชมครับนี่เรื่องของยาเรื่องของการดูแลร่างกายยังมีต่อนะครับเราพักสักครู่เดี๋ยวมาครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับติดตั้งแก๊สดีเซลด้วยสมองกล ECU Champion Gas ประหยัดปลอดภัยแรงกว่าเดิมโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับรถกระบะดีเซล100คันแรกวันนี้ติดตั้งเพียง 25,000 เท่านั้นภายในวันที่31สิงหาคม2556สนใจติดตั้งโทร 084-118-5031
089-112-4427เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเซนเน็ตเวิร์กเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายขณะนี้ทำให้ธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วต้องการตัวแทนและผู้ร่วมธุรกิจด่วนเพื่อขยายโอกาสให้ทุกท่านสู่อนาคตที่สดใสทั้งระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภอไม่ต้องทุ่มทุนไม่มีความเสี่ยงสามารถรวยได้ทุกคนสนใจโทรด่วน02-984-1338 02-984-1339และตัวแทนระดับผู้นำทุกท่านทั่วประเทศขจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ท่านผู้ชมครับท่านยังอยู่กับรายการจับข่าวมาคุยวันศุกร์เราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลสุขภาพของท่านอย่างไรเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆพวกนี้นะครับวันศุกร์เรามาคุยกันมีคำถามที่อยากจะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของซีบักทอนนะครับที่เราพูดกันมาแทบจะทุกครั้งที่มีการออกอากาศนะครับซีบักทอนนี่นอกเหนือจากช่วยให้สูงขึ้นแล้วเขายังมีประโยชน์สำหรับร่างกายของท่านสนใจรายละเอียดนะครับไปที่ www.cbactonguru.com นะครับหรือที่0818262439ครับนะครับครับมีสายครับอาจารย์ครับครับเชิญเลยครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องส้มจากจังหวัดชลบุรีหนูว่ายังไม่ตอบคำถามเลยค่ะเอาเลยยังไม่ตอบคำถามเอามาว่าเลยมาเลย200มิลลิกรัมค่ะ200มิลลิกรัมนะครับค่ะโอเคครับอ้าวได้ครับได้ครับครับครับนี่อาจารย์วิรุณนะครับครับเราก็มาต่อเรื่องไข้นิดหนึ่งให้เป็นความรู้แทรกไว้ว่าบางคนเนี่ยไข้ประเภทนี้น่าจะเป็นอะไรนะครับอย่างคนที่เป็นไข้สูงตลอดเวลาที่ผมบอกไว้เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดจากไข้เลือดออกนะครับไข้ลอยตลอดเวลาให้ยาลดไข้ก็ไม่ค่อยลดนะครับหรือบางคนเอ๊ะทำไมมีไข้อยู่กลางคืนแล้วพอกลางวันตอนเช้าเอ๊ะไข้ก็ต่ำแต่ว่ากลางคืนสูงอีกครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกไซนัสอักเสบหรือว่าพวกหูอักเสบนะบางคนก็เอ๊ะทำไม2 3วันมีไข้ทีนึงอันนี้อาจารย์เดาออกไหมครับเกิดจาก2 3วันแล้วมีไข้ครับไม่ได้เป็นทุกวันเลยฮะอยู่ดีๆ2วันก็เป็นครั้งนึง2 3วันก็เป็นครั้งนึงอาจารย์เดาออกไหมว่าเกิดจากโรคอะไรครับไม่แน่ใจครับวันนี้ไข้มาเรียไข้จับสัตว์นะครับมันไข้ขึ้นเป็นเวลานะครับนอกจากนี้ไปเจอยุงในแต่เดี๋ยวนี้บ้านเรายังมีเหรอมีครับมีเยอะเลยครับเวลาเราไปเที่ยวในป่าในอะไรก็เยอะอยู่นะครับพวกนี้ต้องสังเกตแล้วกันนะครับว่าเป็นไข้อย่างนี้พวกเราเวลาจะไปพวกเราจะเคยไปเคนยากันก่อนไปนี่ออกจากเมืองไทยเขาบอกต้องฉีดวัคซีนกันในเอกอะไรไข้มาเรียไข้มาเรียไข้เหลืองอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่นะครับไข้โรคเท้าช้างอะไรก็ว่านะครับทีนี้นะครับไข้นะครับผมแทรกนิดหนึ่งนะครับอย่างอาจารย์บอกไว้ว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับทางร่างกายเราปรับตัวไม่ทันเราก็เกิดไข้ได้หรือกระทั่งการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อเกิดจากการผ่าตัดนะครับสังเกตดีๆนะครับอาจารย์หลังผ่าตัดแล้วเนี่ยคนมักจะมีไข้ขึ้นนะครับเพราะว่าบาดเจ็บการที่เสียเลือดกล้ามเนื้ออักเสบนะครับกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อถูกทำลายเพราะเวลาเราเฉือนมีดกล้ามเนื้อถูกทำลายแน่นอนนั่นแหละครับก็เกิดไข้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เราคุยเรื่องของคนที่มีไข้นะครับแทรกไว้นิดหนึ่งนะครับทีนี้ที่เราจะคุยต่อเกี่ยวกับไข้ควรจะเป็นอะไรดีครับอาจารย์ครับอาหารและข้อห้ามใช่ครับอาหารข้อห้ามช่วงที่เราเป็นไข้นะครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงทานอาหารอ่อนแอลกอฮอล์อะไรทั้งหลายทานอาหารที่ย่อยง่ายดีมีประโยชน์ผลไม้นี่ดื่มได้เลยนะครับแต่ของหมักดองไม่เอาอย่างกรณีสมอย่างนี้นะครับในตอนที่ปกติเราบำรุงร่างกายได้หรือว่าสมผสมตังกุยเรียกว่าสมเกาหลีตังกุยจับนะครับ
แต่ตอนที่เราปีกไข้ต้องงดนะครับเพราะก็มีความร้อนในตัวใช่ครับต้องงดนะครับแต่ถ้าตอนปกติกินได้เลยบำรุงร่างกายดีพวกสมหรือพวกตังกุยหรือชอบเรียกว่าสมเกาหลีตังกุยจักนะครับครับได้เลยแต่ถ้าปีกไข้ให้ยกเว้นนะครับผลไม้มีน้ำเยอะๆกินไปเถอะครับแล้วดื่มน้ำเยอะๆด้วยช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราจะช่วยบรรเทาแล้วก็ในกรณีใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดผมจะคุยในเรื่องของเด็กโดยเฉพาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหนึ่งที่เรากลัวมากเมื่อเวลาไข้สูงในเด็กนะครับซึ่งจะคุยตรงนี้เพราะเวลาไม่แน่ว่าจะเหลือไหมก็คุยนิดหนึ่งครับครับอาการไข้กับเด็กนั่นแหละครับแล้วก็ที่มีอาการชักเกิดขึ้นนั่นแหละครับที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรเวลาเด็กไข้สูงพ่อแม่กลัวที่สุดคืออาการชักอาการชักก็คือกล้ามเนื้อเกร็งตาค้างนะครับบางคนก็มีลักษณะแขนขาบิดบ้างกระตุกบ้างนะครับบางคนก็มีลักษณะที่กัดลิ้นตัวเองนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับบางคนก็มีเรียกว่าเป็นนานๆป่ะก็เห็นปากเขียวตัวคล้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาการชักน่ากลัวนะครับนี่อาการชักมันเกิดได้อย่างไรมันสัมพันธ์กับเรื่องไข้อย่างไรในเด็กดีครับดีน่าสนใจครับต้องรู้ไว้นะครับเราจะเราจะระมัดระวังอย่างไรนะครับอาการชักเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายมีไข้สูงแต่ไข้สูงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมักจะเกิดกับเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีและวัยที่เกิดมาก 1-3 ปีนะครับชักเนี่ยจะชักอยู่ประมาณ 2-3 นาทีแล้วหายไปบางคนชักยาวครับมากกว่า15นาทีอันนั้นเนื้อเยื่อสมองจะถูกทำลายโอกาสเนี่ยคนที่จะชักซ้ำก็มีนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า15นาทียังค่อนข้างใจชื้นหน่อยว่าสมองไม่ค่อยถูกทำลายนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้อันนี้แน่นอนนะครับนี่สาเหตุจากอาการไข้ใช่ครับความร้อนที่ขึ้นสูงซึ่งต้องอย่างรวดเร็วครับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าค่อยๆสูงทีละนิดทีละนิดโอกาสชักก็จะยากต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเวลาไข้สูงกลัวที่สุดครับเรื่องอาการชักนะครับซึ่งชักแล้วทุกคนควรจะพาไปพบแพทย์ก่อนว่าบางทีชักไม่ได้เกิดจากไข้สูงอย่างเดียวเกิดจากติดเชื้อเขาเจาะไขสันหลังดูนะครับว่าเชื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเชื้อพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นหมอเขาก็จะเจาะดูถ้าหาสาเหตุไข้จากอย่างอื่นไม่เจอก็จะเจาะน้ำไขสันหลังเพื่อตรวจดูนะครับว่าเด็กคนนั้นติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองไหมนะครับทำให้เกิดชักนะครับทีนี้เด็กเมื่อเวลาไข้สูงแน่นอนครับพ่อแม่ก็ต้องช่วยลดไข้ไวที่สุดนะครับโดยการเช็ดตัวให้ยาลดไข้ให้แผ่นเจลติดอะไรก็ว่าไปเช็ดตัวครับช่วยได้มากนะครับทำยังไงครับการเช็ดตัวบางคนบอกเอาน้ำแข็งเช็ดตัวเลยดีไหมน้ำเย็นไม่ได้ครับโดยตักกาเนี่ยเมื่อมันร้อนขึ้นแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้อีกครับนะครับเพราะว่าความเย็นมันทำให้หลอดเลือดนะครับยิ่งหดตัวนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับทำให้ยิ่งหนาวสั่นใหญ่เลยนะครับใช้น้ำธรรมดานี่แหละครับหรือจะมากกว่านี้หน่อยคือน้ำอุ่นครับอุ่นน้อยๆนะครับไม่ใช่อุ่นร้อนๆนะครับค่อยๆเช็ดตัวตามซอกตามหลืบตามไปเช็ดเลยเช็ดตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำเช็ดใหม่ตลอดเวลาจะช่วยระบายความร้อนได้ดีนอกเหนือจากการกินยานะครับพวกพาราเซตามอลน้ำทีนี้บางคนถามว่าถ้าเผื่อว่าไม่มีอาการไข้เลือดออกเนี่ยเราชัวร์ว่ามีไข้เลือดออกอยู่แล้วเราก็นอกจากให้พาราเซตามอลนะก็ให้กลุ่มยาน้ำที่เรียกไอบูโปรเฟนได้ครับเพราะยาน้ำตัวนี้ไอบูโปรเฟนมีครับไอบูโปรเฟนมีทั้งเม็ดทั้งน้ำฮะให้กับเด็กได้มันจะลดไข้ได้ดีกว่าพาราเซตามอลหรือสามารถใช้ร่วมกันได้ครับจะเสริมฤทธิ์กันเช่นบางคนกินพาราเซตามอลไปแล้วอาจจะยังไม่ค่อยลดก็ให้กลุ่มไอบูโปรเฟนได้ที่ผมยกตัวอย่างตะกี้นะครับพวกนิวโรเฟนพวกอะไรอ่ะนะพวกนิวโรเฟนบูเฟนอะไรเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปรึกษาแพทย์สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยลดไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เด็กนะครับถ้าหากว่ากลัวจะชักเนี่ยต้องพยายามที่จะระบายความร้อนดื่มน้ำหน่อยน้ำผลไม้ก็ได้ให้เด็กช่วยระบายความร้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยที่เขายังพูดไม่ได้แล้วก็ใช่ครับเพราะว่ามันเกิดจากเซลล์เยื่อสมองนะครับมันกำลังพัฒนาอยู่มันจะไวต่อการถูกกระตุ้นด้วยความร้อนนะครับนะครับแต่ถ้าโตแล้วไม่เป็นฮะนะครับเลยหกขวบไปแล้วไม่เป็นมันเกิดความเคยชินแล้วร่างกายเซลล์สมองเยื่อสมองกำลังพัฒนาอยู่ในเซลล์สมองนะครับมันก็ไวต่อการถูกกระตุ้นด้วยความร้อนสูงนะครับที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับต้องใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ชักได้เพราะเราก็เลยต้องแก้โดยการป้องกันความร้อนสูงนั่นเองนะครับถ้าความร้อนไม่สูงก็ไม่ชักครับนะครับนี่ก็วิธีการที่จำเป็นมากๆนะครับในการดูแลเรื่องของเด็กนะครับจึงต้องใช้วิธีเช็ดเอาผ้าชุบน้ำน้ำธรรมดาหรือว่าจะเป็นน้ำที่อุ่นนิดๆก็ได้เช็ดนะครับเช็ดแล้วไม่ห่มผ้านะครับ
บางคนบอกโอ้อยากให้เหงื่อออกเยอะจะได้ลดไข้วายผิดครับต้องไม่ห่มผ้าเพราะเด็กจะร้อนจัดมากขึ้นอีกนะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าเด็กจะมีปัญหามากขึ้นอีกต้องใส่เสื้อบางๆนะครับอุณหภูมิแอร์ได้ไหมได้ครับประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสไม่หนาวกว่านี้นะนะครับพออยู่ได้ครับไม่เป็นไรครับครับนะครับแล้วก็เสื้อผ้าก็ใส่บางๆไม่ใช่หนาๆนะครับไม่ใช่ใช้ผ้าห่มคลุมนะครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดตัวไปถอดเสื้อผ้าและเช็ดไปเรื่อยๆนะครับก็จะช่วยบรรเทาความร้อนในเด็กได้นะครับก็ดึกเลี่ยงการที่เด็กจะชักได้ครับครับทีนี้เราจะดูแลโดยภาพรวมของเขาได้อย่างไรครับจังครับครับก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงถ้าเด็กไม่ค่อยติดเชื้อไม่ค่อยป่วยนะครับก็จะหมดปัญหาเรื่องของการเป็นไข้นะครับเพราะไข้มันก็มาจากการติดเชื้อซะส่วนใหญ่ในเด็กนะครับเป็นติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียไข้ก็ขึ้นถ้าร่างกายเด็กแข็งแรงไม่ป่วยง่ายนะครับก็คงจะไม่ค่อยมีไข้นะฮะให้เราลำบากใจนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะป้องกันรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับให้ครบหมู่เข้าไว้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนนะครับเพราะเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเด็กเป็นไข้เลือดออกไหมเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมเป็นไข้อีสุกอีสายไหมเป็นไข้หวัดธรรมดาไหมสารพัดไข้เลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคนะครับก็พาไปพบแพทย์โดยตรงนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำการใช้ยาปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาได้นะครับก็จะปลอดภัยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านใดจะได้โฟมไร้ฟองไรโอลดฝ้าหน้านุ่มนะครับไรสิวเซียนไปใช้นะครับเมื่อกี้คุณส้มจากจันทบุรีคุณการจากชลบุรีตอบมาแล้วจันจะตอบไหมตอนนี้ครับเวลาจะหมดแล้วใช่ไหมฮะจูนแล้วครับจูนแล้วมีอีกสายไหม ถ้าไม่มีคงต้องเฉลยเราจะไม่ทันนะครับครับก็น่าเสียดายนะครับยังไม่มีใครตอบถูกครับพาราเซตามอลเม็ดที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้มีชนิด500มิลลิกรัมครับและอีกชนิดหนึ่งคือ650มิลลิกรัมนะครับ650มิลลิกรัมก็เพราะฉะนั้นที่ตอบว่า200กับ250ครับที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้นะครับคือไม่เกิน650มิลลิกรัมนะครับก็ไปดูว่ายี่ห้อไหน650มิลลิกรัมนะครับก็จะปลอดภัยสุดเพราะพาราเซต500มิลลิกรัมก็ได้แต่บางคนเอาไม่อยู่ก็จะกิน1,000มิลลิกรัมแต่1,000มิลลิกรัมก็ยังไม่ผิดนะครับแต่ถือว่าไม่ปลอดภัยเท่า650มิลลิกรัมนะครับไม่ควรเกินนั้นใช่ครับไม่ควรเกินแล้วระยะเวลาจังครับ4ถึง6ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงดีที่สุดไม่ควรจะไปถึง8ชั่วโมงใช่ถ้า8ชั่วโมงมีชนิดออกฤทธิ์8ชั่วโมงครับที่ผลิตออกมามีชนิดออกฤทธิ์8ชั่วโมงครับแล้วก็เป็นชนิดที่650มิลลิกรัมซะด้วยครับนะครับก็ลองไปศึกลองไปปรึกษาเภสัชกรดูว่าชนิดไหนในความเห็นของอาจารย์อย่างไหนน่าจะดีกว่ากันใน4ถึง6กับ8ชั่วโมงครับก็แล้วแต่ครับถ้าเผื่อว่าเราไม่สะดวกแล้วก็8ชั่วโมงเช่นกลางคืนเรากินยาลดไข้แล้วต้องตื่นมากินอีกแหมบางคนบอกว่าไม่อยากตื่นแล้วก็เลือกชนิดที่650มิลลิกรัมแล้วออกฤทธิ์8ชั่วโมงใช่ครับออกฤทธิ์8ชั่วโมงนะครับก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งคืนครับลดไข้ได้ทั้งคืนนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ยาอย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับแต่พาราเซตามอลข้อดีก็คือมันไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับมันสามารถจะใช้ก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้นับบางยี่ห้อเขาบอกว่าเขาไม่ระคายเคืองกับพวกอาหารแต่ตามจริงแสดงว่าทุกตัวไม่ระคายเคืองอยู่แล้วไม่ใช่ยาลดไข้ประเภทกลุ่มไอโบโปรเฟนระคายเคืองแอสไพรินระคายเคืองหมายถึงว่าตัวพาราตัวพาราไม่ระคายเคืองอยู่แล้วครับไม่ระคายเคืองกินได้แต่เคยอ่านนะผมเคยเห็นบางยี่ห้อเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเขาจะไม่ระคายเคืองกับพวกอาหารทีนี้ก็มาดูเรื่องยาลดไข้ประเภทสมุนไพรบ้างครับเอาครับได้ครับได้ครับก็มีฟ้าทลายโจรนะครับอาจารย์ฟ้าทลายโจรใช่เดี๋ยวนี้มีบางบริษัทอย่างเช่นเขาละออเภสัชเขาผลิตออกมาชนิดกินแคปซูลเดียวครับไม่ต้องกินหลายเม็ดหรือเม็ดเดียวอ่ะนะก็เป็นข้อดีนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีพวกเรียกว่าบอลเพชรครับอาจารย์ขมหน่อยนึงนะครับครับลดไข้ได้ครับแล้วมากดจุลาลัมพากดสออะไรพวกนี้บอลเพชรนี่กินยังไงครับอาจารย์ก็อาจจะไปต้มกับน้ำดื่มอะไรพวกนี้ช่วยระบายความร้อนเราต้นลดไข้ได้นะครับพวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็พวกบรรเทาอาการแบบร้อนในอะไรบางตัวก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่โดยตรงนะน้ำเก๊กฮวยน้ำหล่อหั่นกล้วยอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็พอช่วยได้นะครับแต่ว่าหลักจริงๆก็คงเป็นฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนะครับชนิดที่เขาทำเป็นแคปซูลมาแล้วก็เป็นเม็ดเป็นแคปซูลก็มีหรือจะกินประเภทเปล่าๆก็ได้ครับอาจารย์นะครับก็มาต้มเอานะครับก็ช่วยระบายได้นะครับ
ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะใช่ครับแต่ว่าฟ้าทลายโจรเองการกินต่อเนื่องไม่ควรเกิน14วันครับเพราะมันยังมีผลทำให้มือเท้าชาแล้วก็แขนขาอ่อนแรงได้ครับนะครับนั่นขณะที่เรามองว่าเป็นเรื่องของสมุนไพรแล้วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาการใช้ยาก็ศึกษาสักนิดนึงยาทั้งคุณทั้งโทษนะครับที่สำคัญที่สุดนะหลังจากที่เราได้รับแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมาอ่านจากฉลากยาที่คุณหมอท่านให้ไว้ที่เภสัชท่านให้ไว้ใช่ครับเพราะว่าสำคัญมากนะครับมันหมายความว่ายาที่เราใช้เนี่ยถูกกับโรคเราหรือเปล่าบางทีหยิบมาผิดๆนะครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับโรคบางโรคเนี่ยเราไม่คุ้นเคยแต่ทำไมมีมาอะไรอย่างนี้ก็ต้องศึกษาดูพอสมควรนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้ตอบกับผู้ชมในรายการตลอดเวลาว่ายามันมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษนะครับมีคุณอนันต์แล้วก็มีโทษมหันต์นะครับอาจารย์เรายังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งอาจารย์จะเติมในเรื่องของการดูแลในเรื่องอาการไข้ของเด็กของผู้ใหญ่ต่างๆพวกนี้ไหมครับก็อย่างที่บอกเนี่ยสำคัญที่เด็กก็กลัวเรื่องชักที่สุดนะครับก็พยายามที่จะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวตลอดเวลาอย่าให้ไข้สูงอย่าให้ไข้เปลี่ยนแปลงที่มันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วถ้ามีอาการที่ให้ยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นนะครับขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับกินไปแล้ววันหนึ่งไม่ลดเลยมันปกติต้องกินแล้วลดบ้างนะครับก็ต้องพบแพทย์โดยด่วนนะวันสองวันต้องไปพบเลยนะครับอย่ารอช้านะครับกรณีที่น้องส้มที่จันทบุรีนะพอ3วัน5วันไม่หายก็ยังปกติเนี่ยยาลดไข้ของเด็กทุกตัวเนี่ยไม่เกิน3วันอยู่แล้วครับนะครับถ้าเกิน3วันนี่ปกติแน่นอนเลยนะครับอันตรายแต่บางคนเนี่ยคุณหมอจะให้มาแค่นั้นให้แค่3วันครับเขาอาจจะเป็นขวดอาจจะเผื่อได้แต่ว่าเราดูอาการไม่ดีขึ้นที่ไปพบแพทย์ใหม่เลยต้องหยุดทันทีใช่ไม่ต้องหยุดนะครับให้ไปแล้วก็พาไปพบแพทย์เลยนะครับเพราะแสดงว่ามันต้องโรคบางโรคที่อาจจะเอายาลดไข้รับประทานไม่ลงนะครับต้องไปพบแพทย์เลยนะครับอันนี้สำคัญมากที่อยากฝากเอาไว้สำหรับพ่อแม่ทุกๆคนแล้วก็ป้อนยาให้ถูกต้องด้วยชนิดหยดก็ต้องหยดนะครับไม่ใช่ป้อนนะครับเช่นยาลดไข้ชนิดหยดก็ต้องใช้หยดเอาหลอดใช้หลอดดูดเอานะครับไม่ใช่ไปให้เป็นช้อนให้พี่เลี้ยงป้อนเด็กเสียชีวิตเลยนะครับจริงๆนะครับอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าตัวยามันเข้มข้นเข้มข้นใช่ครับใช่นะพ่อแม่ต้องใส่ใจสักนิดนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้เด็กตัวร้อนจัดนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องชักนะครับสมองถ้าชักเกิน15นาทีสมองเสียแน่นอนชักบ่อยๆก็เสียนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับทานยาควบคู่กันแล้วก็เช็ดตัวด้วยทำได้ถูกต้องครับเช็ดตัวตลอดเวลานะครับซอกหลืบต่างๆและอย่าห่มผ้าให้หนาๆนะครับอันนี้ก็ขอให้คำแนะนำไว้ครับเพราะบางทีคิดว่าการที่ห่มผ้าหนาๆเพื่อให้มันมีความร้อนความร้อนช่วยให้เหงื่อออกจริงๆไม่ใช่นะครับผิดครับความร้อนยิ่งสูงใหญ่เลยครับอันตรายมากครับก็เหมือนที่เราได้คุยตอนต้นเมื่ออุณหภูมิของร่างกายอยู่37นะครับเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้กับไปสู้กับอุณหภูมินี่มันสูงขึ้นแล้วพอตัวนั้นมันสู้กันเรียบร้อยแล้วมันก็กลับมาสู่ปกติของมันเพราะว่าเราไฮโปทาลามัสเป็นเทอร์โมสแตตครับเมื่อมีอะไรแปลกปลอมที่เป็นสารก่อไข้เข้ามันจะปรับสูงทันทีนะครับเราก็ต้องสร้างความร้อนให้มันสูงเท่ากับที่เขาตั้งเอาไว้ฮะแค่นั้นแหละครับหลักการง่ายๆก็เลยทำให้มีไข้ขึ้นนะครับสั้นๆอย่างนี้นะครับโอเคเรื่องของธรรมชาติมาแล้วก็ธรรมชาติไปนะครับใช่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือความตั้งใจดีๆรายการจับข่าวมาคุยที่เรามอบกับท่านผู้ชมวันนี้เวลาหมดอีกแล้วครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้อาจารย์ประวิตรกับผมขอลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ